สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้เป็นปืน MP5 นะครับจากค่ายเซม่านะครับรหัสรุ่นนะครับ CM041B นะครับรหัสจะอยู่ข้างกล่องนะครับเซม่าเวอร์ชันใหม่ตัวนี้เมื่อก่อนจะเป็นกล่องสีแดงๆอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้จะเป็นกล่องทันสมัยขึ้นนะครับดูสวยงามขึ้นนะก็จะคล้ายกับกล่อง AK ที่เรารีวิวไปเมื่อกี้นะครับใครยังไม่ได้ดูรีวิว AK 47หรือ AK 74ลองกลับไปย้อนดูได้นะครับ CM048 นะครับแล้วก็ CM048M ตัวนี้เป็น CM041B นะครับเปิดกล่องมาเพื่อนๆครับเราจะเจอกับนี่ฮะบัฟเฟอร์อย่างหนาอย่างหนาตาช้างเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะคู่มือนะครับคู่มือก็จะเป็นคู่มือในตระกูลของ MP5 ของเขานะครับออโตเมติกอิเล็กทริกกันราคาปืนตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับเราบอกไปในรีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่เมื่อวานแล้วนะครับไม่แพงนะ MP5 Body โลหะนะชุดรางหน้านะชุดรางหน้าเป็นรางหน้าแบบ CQB นะครับรางหน้าพิคาตินีสามารถถอดรางถอดประกับเรียวคัฟเวอร์ออกนะครับแบบนี้เราจะเจอกับรางหน้าที่ใส่อุปกรณ์เสริมได้นะครับตัวนี้นะแบบนี้เห็นไหมเอาออกไปก่อนก็ได้แบบนี้นะครับมีรางด้านข้างด้านล่างนะครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างนะครับติดกิ๊บมือหน้าได้มีแถมมาจากโรงงานด้วยนะครับมีกิ๊บมือหน้าแถมมาจากโรงงานด้วยตัวนี้นะสุดคุ้มเลยมีแมกกาซีนเป็นแมกเหล็ก200นัดนะครับมาให้1มีแบตเตอรี่นะครับมีตัวชาร์จโอ้ครบหมดเลยนะฮะไม้สำหรับทำความสะอาดลำกล้องปอกลดแสงนี่ครับให้มาอีกหนึ่งแล้วก็ลูกกระสุนทดสอบประมาณ200นัดหมดแล้วนะครับในกล่องอ้อนี่อะไรเอ่ยน่าจะเป็นประแจหกเหลี่ยมอ๋อประแจหกเหลี่ยมเอาไว้ตั้งตูดมอเตอร์นะครับก็เอามาให้เรียบร้อยหมดเลยนะตัวนี้โอเคสาระสำคัญมันอยู่ที่ตัวปืนเนาะเป็นบอดี้โลหะนะครับแต่ราคาเพื่อนๆครับ 5,000 กว่าไม่แพงนะ 5,700 บาทนี้ไม่แพงเลยนะไม่แพงเลยตัวด้านหน้าของปืนไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับหมุนออกได้นะครับเราสามารถซื้อเก็บเสียงสัก6นิ้วตัวหนึ่งมาใส่ได้นะครับเดี๋ยวหยิบมาให้ดูมันมีปอกลดแสงมาให้2ชุดนะครับอันนี้เป็นชุดขันจุกปิดเฉยๆนะครับแล้วก็นี่เป็นปอกลดแสงที่เอามาขันแบบนี้พอเราหมุนแหวนตัวนี้ออกมาปุ๊บเราก็สามารถเอาเก็บเสียงมาใส่ได้นะครับอ้าไม่ได้ครับคนละเกลียวกันเพื่อนขออภัยด้วยไม่ได้เลยเกลียวมันเล็กกว่าดังนั้นต้องแปลงครับเรามันสายโมอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากจะใส่เก็บเสียงเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปกลึงทำตัวนี้ขึ้นมาใหม่1ชิ้นมาปิดฝาตรงนี้ให้เข้ากับตัวนี้ได้ก็เป็นความรู้ใหม่เช่นเดียวกันนะใส่ไม่ได้นะครับดังนั้นต้องเอาไปทำโอเคกลับมาจุดนี้ปิดก่อนเดี๋ยวเรามาใส่ปอกลดแสงของเขานะครับตัวนี้ใส่เข้ามามันจะมีล็อกของมันอยู่นะเพื่อนๆครับให้กดตัวนี้ก่อนนะกดดึงนะดึงสไลด์ปึ๊บแบบนี้ดึงสไลด์แบบนี้เปิดเงี้ยงมันออกนะครับเสียบเข้าไปก่อนแล้วกดครับกดตัวนี้เหมือนเดิมเห็นนะมันต้องมีล็อกของมันอยู่ขออนุญาตนะหมุนนิดนึงนี่เรียบร้อยล็อกละปอกลดแสงมาแล้วกิ๊บมือหน้านะใส่ยังไงหมุนนะเอามือหมุนนะครับหมุนแค่นี้แล้วก็สไลด์เข้ามาวันนี้เล็งรูตัวนี้นะครับให้เดือยมันตรงนะครับแล้วก็หมุนเล็งตรงปุ๊บหมุนดันจบแล้วนะครับมีแค่นี้เลียวคัฟเวอร์ใส่กลับมาเนาะกดเวลาสไลด์เข้ามากดตัวนี้นะครับกดแผ่นเหล็กนี้พอถึงล็อกปุ๊บเรียบร้อยมีแค่นี้ครับปืน MP5สวยๆอีกหนึ่งรุ่นนะท้ายเต็มนะพันท้ายเต็มบอดี้โลหะรางหน้า IS นะครับมีคลิปมือหน้ามามีปอกลดแสงมาให้มีแมกกาซีนมาให้นะครับครบหมดเลยราคา 5,700 บาทไม่แพงครับผมยาวตัวปืน
ครบยาวตัวปืน72ซมนะครับ28นิ้วลงกล่องโซลิดเคสได้สบายสบายความสูงเฉลี่ยแล้วประมาณ10นิ้วนะครับเหมือนปืนทั่วไปนะอันนี้เสียบแม็กแล้วนะครับชุดหน้าชุดรางหน้ายาว7นิ้วนะครับชุดรางหน้ายาว7นิ้วเหมือนกับชุดรางหน้า CQB ของพวกปืนตระกูล M4 นะครับจากโรงงานมามีตัวชาร์จกับแบตเตอรี่มาให้แบตเตอรี่เป็นนิคัสเมียมนะครับขนาด 8.4 โวลต์ 1,200 มิลลิแอมป์นะครับใส่ตรงพันท้ายนะใส่ตรงพันท้ายน้ำหนักตัวปืนมาดูน้ำหนักตัวปืนครับก่อนที่จะไปวัดเรื่องความเร็วกระสุนนะครับน้องนัดอ่านให้หน่อย 3,144 3โล2ขีดโดยประมาณนะครับช่องทางการติดต่อพวกเรานะครับเพื่อนๆครับฝากเข้าไปกดไลค์เพจใหม่ของเรานะครับช่างยนต์ BB M4 นะครับเพจเดิมที่ชื่อว่าร้าน M4 BB Gun ลำปางนั้นไม่อยู่แล้วนะครับบินไปเรียบร้อยแล้วครับลงราคากับลงรูปไว้ค่อนข้างเยอะนะครับข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วทาง Facebook มองว่าเราขายเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับเขาก็เลยปิดของเราไปดังนั้นเริ่มกันใหม่วิธีการนะครับที่จะทำเพจณปัจจุบันนี้ห้ามลงราคานะเพื่อนๆนะต้องบอกในคลิปวิดีโอนะครับผมลงราคาไม่ได้แต่ผมจะลงขนาดน้ำหนักความเร็วกระสุนสรรพคุณของตัวปืนคุณลักษณะของตัวปืนเรายังลงให้เหมือนเดิมกับรูปภาพสวยๆหน้าหลังซ้ายขวาถ่ายรูปสวยๆลงนะครับแต่ว่าหน้าเพจจะไม่มีราคาปืนแล้วนะครับมันผิดกฎ Facebook ดังนั้นเพื่อนๆครับฝากเข้าไปกดไลค์เพจให้ด้วยนะครับช่างยนต์ BBM4 แล้วก็ช่องทางการติดต่ออีกช่องทางหนึ่งของพวกเรานะครับ @m4bbgunshop นะครับพิมพ์ @ ข้างหน้าด้วยนะ @m4bbgungunshop นะครับอันนี้ไปที่ช่องเพื่อนๆค้นหา ID แล้วใส่ @m4bbgunshop เข้าไปนะครับแล้วก็กดค้นหาจะเจอโลโก้สีเหลืองแบบนี้เพิ่มเพื่อนแล้วทักข้อความเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับถามรายละเอียดเกี่ยวกับปืน BB Gun ได้เกือบทุกรุ่นนะครับแล้วก็เพจเนี่ยก็เป็นเพจช่างยนต์ BBM4 เนี่ยจะเจอโลโก้สีเหลืองกดถูกใจก่อนนะครับแล้วกดส่งข้อความนะครับเข้ามาพูดคุยกับพวกเราดูคลิปวิดีโอในช่องนี้นะครับชอบปืนตัวไหนแคปหน้าจอส่งรูปมาทางอินบ็อกซ์หรือว่าทาง LINEมาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับเราจะได้มีราคาหรือว่าเซตราคาตอบกลับไปให้เพื่อนๆได้พิจารณากันโอเคกลับมาตรงนี้วิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงแบตเดิมใช่ไหมเพื่อนๆอันนี้คือ 5,700 บาทได้ทั้งหมดที่เห็นค่าจะส่งอยู่ประมาณ300บาทนะครับก็จะตกอยู่ที่ชุดละ 6,000 บาททีนี้ถ้าเกิดอยากได้แบตดิโพแล้วก็อยากได้ลูกกระสุน1ถุงทำไงก็สั่งเพิ่มได้นะครับทางร้านเราจะจัดเป็นเซตให้แบบนี้ก็คือปืนราคา 5,700 บาทนะครับลูกกระสุนถุง250บาทค่าจัดส่ง300บาทแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์บวกตัวชาร์จที่เป็นอันนี้คือเราจะแนะนำนะครับใช้คำว่าแนะนำเพราะว่าแบตเดิมเนี่ยจากโรงงานถามว่ายิงได้ไหมยิงได้แต่เลทรอบมอเตอร์มันอาจจะหมุนไม่จัดดังนั้นมันมีแบบนี้เพื่อนๆครับจะซื้อแต่ตัวปืนเปล่า 5,700 ค่าส่ง300แต่ถ้าเกิดซื้อลูกปืนด้วยนะครับก็เหลือ250บาทนะครับถ้าซื้อตัวชาร์จกับแบตลิเธียมโพลิเมอร์ด้วย 1,100 บาทคิด 1,000 เดียวบวกกับ250บาทเป็น 1,250 ค่าส่งจะเหลือ250บาทเบสเซตปืน 5,700 บวกกับอีก 1,500 นะครับ 5,700 บวกกับอีก 1,500 ก็จะเท่ากับชุดพร้อมเล่นที่เป็นชุดใหญ่นะครับวิธีการเล่นนะครับมาเรามาดูกันใส่แบตเตอรี่นะพันท้ายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ต้องสไลด์นะครับเห็นไหมฮะมันเป็นพันท้ายยางนะเพื่อนนะกดนิดนึงนะกดลงไปนะแล้วก็สไลด์ปึ๊กอย่างนี้แล้วเปิดออกได้เลยนะครับเราจะเจอกับตัวนี้ครับสายปลั๊กเสียบหรือว่าแจ็คนะครับแจ็คเสียบตรงนี้จะมีฟิวอยู่เพื่อป้องกันมอเตอร์นะครับมอเตอร์ช็อตมอเตอร์มีปัญหาในกรณีที่กดไกทำทุกอย่างพร้อมแล้วเสียบแบตเสียบอะไรพร้อมแล้วปั่นลูกปั่นอะไรแล้วกดไกแล้วยิงไม่ออกนะครับให้เปิดแบตเตอรี่ดึงเอาแบตเตอรี่ออกก่อนแล้วแกะช่องฟิวดูตรงนี้บางทีฟิวตัวนี้อาจจะขาดนะครับถ้ามันขาดก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับประมาณ5บาท10บาทตัวนี้ประมาณ10บาทนะครับ25มิลลิแอมป์นะครับฟิวแท่งแก้วอ่ะกดเข้าไปนะครับปิดแบตเตอรี่เดิมจากโรงงานใส่เข้าไปในปืนได้สบายๆเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูนะครับโหมดการยิงของปืน Amplify นะครับจะมีเซฟนะครับเซฟตรงรูปกระสุน1ลูกนี้เป็นเซมินะครับที่จะนัดเงียบเลยนะแบตไม่มีไฟแล้วก็ฟูลออโต้นะครับขออนุญาตแบต
ไฟน่าจะหมดนะครับไม่มีไฟไม่สักกึกสักกักเลยนะอ่ะมาเรามาใช้แบตลิเธียมโพลิเมอร์ดีกว่าชุดใหญ่นะครับมีแบตลิเธียมโพลิเมอร์ด้วยดีที่สุดแล้วเป็นแบตตัวนี้นะครับเซฟนะครับเซมิเซฟนะฟัวโต้มันจะมีโหมดปรับปุ่มปรับโหมดตัวนี้มันจะอยู่2ฝั่งสำหรับคนถนัดมือขวานะครับแล้วก็คนที่ถนัดมือซ้ายแบบนี้นี่ฮะใครที่จับมือซ้ายก็สามารถปรับโหมดได้ทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาของปืนนะฮะฝั่งขวาของปืนนี่นะครับปุ่มปลดแม็กอยู่ตรงนี้นะครับกดได้2แบบก็คือกดตรงนี้ดึงลงกับกดปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้ก็ดึงออกกดได้2ที่นะครับปุ่มปลดแม็กโอเคมีแค่นี้นะครับต่อมาเรามาดูขออนุญาตเก็บแบตให้มันเรียบร้อยก่อนนะฮะเก็บสายม้วนทุกอย่างเข้าไปพันท้ายสไลด์เข้ามาแบบเดิมนะครับเดี๋ยวมันต้องถูกด้านแล้วก็สไลด์กลับขึ้นมาใส่ผิดด้านนะครับอ่ะนี่สไลด์เรียบร้อยนะครับลูกกระสุนเปิดฝาตรงนี้นะครับบรรจุ200นัดเทลูกกระสุนลงมาในแมกกาซีนนะครับนี่เลยครับแล้วก็ปั่นลูกกระสุนจะขึ้นตรงนี้นะครับขออนุญาตก่อนไปมาบอกเรื่องแบตเตอรี่นิดนึงนะแบตเตอรี่เดิมจากโรงงานนะครับใช้ตัวชาร์จเดิมแบบนี้เวลาชาร์จไม่ควรเกินนะครับไม่ควรเกิน2ชั่วโมงนะครับเวลาชาร์จประมาณชั่วโมงนึงก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวนะเสียบเข้าไปนะครับถ้าใครที่เล่นแบตเดิมอยู่นะครับก็เอามาเสียบแบบนี้จิ๊บเข้ามาไฟสีแดงจะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นอยู่ตลอดประมาณชั่วโมงหรือประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็เอาออกได้แล้วนะครับแบตเต็มแล้วเวลาชาร์จแบตตัวแบตจะอุ่นๆหม้อแปลงก็จะอุ่นๆนะครับหม้อแปลงนี้ข้อควรระวังคือห้ามชาร์จข้ามคืนควรจะมาดูมันนะประมาณสัก2ชั่วโมงว่ามาดูมันเอาออกนะครับถ้าชาร์จข้ามคืนก็อาจจะทำให้หม้อแปลงช็อตได้นะครับอันนี้ของเดิมจากโรงงานนะแบตเดิมเนี่ยจะหมดค่อนข้างเร็วเพราะมันจ่ายไฟแค่ 8.4 โวลต์และแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ที่ผมใส่ไปในปืนเนี่ยเวลาชาร์จมันจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนเราจะจัดเป็นกองชาร์จแบบนี้ให้นะครับแล้วก็แบตมันจะสมมติว่าเป็นแบตลิเธียมโพลิเมอร์ใช่ไหมเรามีเยอะแยะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เอาขั้วมันมาชาร์จตรงนี้อันนี้แบตเต็มเสียบเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นสีเขียวนี่คือแบตเต็มนะครับถ้าสมมติว่าเป็นแบตลิเธียมโพลิเมอร์ที่มันยังไม่เต็มจะประมาณนี้เพื่อนๆปุ๊บเข้ามานี่นี่กำลังชาร์จอยู่นะครับเวลาชาร์จแบตไฟสีแดงจะขึ้นแบบนี้ถ้าเต็มมันจะเป็นสีเขียวเรียง3เม็ดควรที่จะให้มันเรียงเป็นสีเขียว3เม็ดถึงจะออกไปเล่นนะครับเวลาชาร์จก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงกว่าๆไม่เกิน2ชั่วโมงแบตเต็มเหมือนกันนะแบตเตอรี่ตัวนี้ข้อควรระวังของแบตลิเธียมโพลิเมอร์นะครับข้อควรระวังคือห้ามให้ไฟหมดอ่อนได้ต้องรีบชาร์จนะครับแต่ห้ามให้ไฟหมดเนาะประมาณสัก2ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับโอเคเหลือทดสอบความเร็วกระสุนนะครับปืนตัวนี้ปืนอยู่ตำแหน่งเซฟอยู่นะครับปลอดภัยเสียบแม็กเข้าไปตบปั่นนะครับปั่นแม็กเดี๋ยวมาดูความเร็วกระสุนปืนนะครับสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสามร้อยเจ็ดสิบสี่เดี๋ยวดูฟูลออโต้นะครับสามร้อยเจ็ดสิบห้าเลทสิบหกบอลเลทสิบหกบอลนะครับตัวฮอปอัพผมเกือบลืมบอกเลยฮอปอัพตัวนี้ปรับตรงไหนนะครับถ้าเป็น MP5 นะครับมันจะอยู่เดี๋ยวนะขออนุญาตนะขึ้นคันลังก่อนอยู่นี้ครับของเซม่านะคือขลังมาปุ๊บนะครับเลื่อนตรงนี้นี่ครับพอมองเห็นไหมตรงนี้ตัวนี้คือปุ่มเลื่อนนะครับปรับพร้อมอัพสูงต่ำปรับได้จากตรงนี้นะครับก็เวลายิงๆอยู่มันเหินไปก็ถอยหลังกลับมานะครับถ้ายิงว่ามันมุดไปก็ดันมันหน้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ลองยิงดูเหมาะสำหรับแนวสะสมเนาะปืนตัวนี้นะถามว่าลงสนามได้ไหมก็ลงได้นะครับข้อเสียของมันก็แม็กมัน200นัดมันสั้นนิดนึงเนาะก็พกเยอะนิดนึงแต่เอาล่ะตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบ
ซฟปืนถือว่าสวยนะครับเอาล่ะสำหรับคนที่ชอบปืนสไตล์ทรง HK หรือทรง MP5 นะครับบอดี้ตัวนี้เลยเจ๋งๆสวยๆฝากไว้อีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับสำหรับ MP5 ตัวนี้นะครับรหัสรุ่นนะ0นะครับ041รหัสรุ่น 041B นะครับเพื่อนๆตรงนี้ผมอาจจะลืมนิดนึงนะดูบ่อยนิดนึงรหัส 041B มาเยอะเหลือเกินปืนเซม่าช่วงนี้นะครับหายไปเป็นปีเหมือนกันกำลังกลับเข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบคลิปวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำการถ่ายรูปสวยๆแล้วลงทางหน้าแฟนเพจ Facebook วันพรุ่งนี้ให้เพื่อนๆได้ชมรูปสวยๆกันสวัสดีครับ